วัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวก.วันนี้นะคะเราอยู่กับดร.ภัทรพล หมื่นแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรหัวหน้าโครงการวิจัยการเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามดร.เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้หน่อยค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะหาวิธีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งเราวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วเกษตรกรเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือใช้ปุ๋ยยังไม่ถูกต้องนะครับ2ก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในนาหว่านน้ำตมในกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้พัฒนาปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาตัวหนึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ PGPR หรือภาษาไทยก็คือแบคทีเรียที่อาศัยบริเวณรอบรากพืชแล้วก็สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืชได้เอาคำแนะนำการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ที่กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าวแนะนำอยู่เอามาใช้เป็นกรรมวิธีในการทดลองแล้วก็ไปเทียบกับวิธีการเขาเทียบเกษตรกรทำอยู่ในแต่ละจังหวัดรูปแบบของงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างไรคะคือเราก่อนที่จะทำงานวิจัยเราก็มาวางแผนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยทำลงมือทำเองด้วยมีพื้นที่ทดลองถึง120ไร่เราเปลี่ยนแค่ต่างกับเกษตรกร2เรื่องเท่านั้นเองเราวิเคราะห์ดินเสร็จแล้วรู้ว่าดินแบบนี้จะต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เราก็ลดลงมาอีก 25% เพื่อให้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยไปทดแทนและลดเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรก็จะใช้25ถึง30กิโลเราใช้แค่15กิโลแล้วก็เก็บข้อมูลให้เกษตรกรคนเก็บข้อมูลนักวิชาการก็ไปกำกับผลที่ได้จากการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคะดร.หลังจากที่เราทํางานวิจัย2ปีแล้วเนี่ยต้นทุนการใช้ปุ๋ยเกษตรกรเนี่ยลดลงโดยที่ผลผลิตข้าวของเราได้มากกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ 5% นะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดคือรายได้เกษตรกรนี่เพิ่มขึ้นปุ๋ยชีวภาพ PGPR ในข้าวเนี่ยได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเกือบทุกรายนะครับทุกวันนี้ก็มีความต้องการเยอะมากแล้วก็กรมวิชาการเกษตรก็เอางานวิจัยชิ้นนี้มาขยายได้ว่าตอนนี้นะคะก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ทำให้ชาวนาไทยสามารถลดต้นทุนในการปลูกข้าวได้เป็นอย่างมากเลยค่ะขอขอบคุณดร.ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกจากสวก.ได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าวไกลกับสวก.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR คืออะไร